สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบก็อยู่ที่บ้านเดี่ยวที่เวียงกุมกามค่ะท่านผู้ชมบ้านหลังนี้นะคะมีขนาดทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะบ้านหลังใหญ่มากค่ะเดี๋ยวโบจะพาเดินชมรอบๆตัวบ้านนะคะที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานสนามหญ้ากว้างมากเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆเนาะกว้างมากจริงๆเพราะว่าที่บ้านหลังนี้นะคะมีขนาดทั้งหมด382ตารางวาค่ะแล้วก็380ตารางเมตรเนาะก็คืออย่างที่เห็นเลยว่ามันกว้างมากค่ะท่านผู้ชมอีกทั้งบ้านหลังนี้นะคะยังมีสระว่ายน้ำส่วนตัวให้อีกด้วยค่ะแล้วก็นี่เดี๋ยวโบจะพามาดูห้องนอนห้องแรกนะคะก็มีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำเนาะเดี๋ยวเราไปดูห้องแรกกันเลยดีกว่าค่ะห้องแรกนะคะก็จะถูกจัดแบ่งแยกออกมานอกจากคือมันเป็นบ้านคล้ายๆเหมือนพูลวิลล่าเนาะก็จะแยกเป็นห้องๆไปแต่ว่าบ้านทุกแต่ว่าก็ยังมีความเชื่อมโยงของบ้านนะคะนี่คือห้องนอนห้องแรกค่ะห้องนี้นะคะอาจจะเอาไว้ใช้สำหรับรับแขกเนาะหรือว่าแบบมีญาติมาจากต่างจังหวัดก็สามารถให้พักห้องนี้ได้เลยค่ะห้องนี้นะคะมีเครื่องปรับอากาศให้ค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นเลยกว้างมากบ้านหลังนี้ยังไม่มีเฟอร์นะคะรอเจ้าของมาตกแต่งเนาะเจ้าของในที่ว่านี้หมายถึงว่าท่านผู้ชมนะคะที่จะมาซื้อในอนาคตค่ะแล้วก็มาถึงเลยที่ private สุดๆคือมีอ่างล้างหน้าคล้ายๆเหมือนเราไปพักที่รีสอร์ทหรือโรงแรมเนาะพอเข้ามาในตัวห้องก็จะมีอ่างล้างหน้าสำหรับ2ที่นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมดูดีไซน์กระจกของบ้านหลังนี้นะคะสวยมากอุ๊ยท่าดานเขาแอบเก็บของในนี้ได้ด้วยนี่นะคะแล้วก็ข้างๆนี้นะคะก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์ค่ะเป็นห้องที่แบบใช้อันนี้โดยตรงเนาะโอเคแล้วก็ถัดมาข้างๆจะเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีที่จัดเก็บด้านในเป็นลิ้นชักอีกให้แบบเก็บของเนาะนี่เดี๋ยวเราพามาดูฝั่งนี้ต่อค่ะฝั่งนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินเหมือนฝั่งเมื่อกี้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้อย่างเมื่อตรงเมื่อกี้ใช่ไหมคะจะเป็นโถสุขภัณฑ์เนาะแต่อันเนี้ยจะเป็นห้องเหมือนห้องอาบน้ํานี่เป็นพื้นต่างระดับนิดนึงนะคะเป็นเรนชาวเวอร์ขนาดใหญ่แล้วก็มีฝักบัวให้ค่ะแล้วก็น้ําร้อนน้ําเย็นในตัวให้อีกด้วยนะคะอุ๊ยเก๋มากเลยเค้าเป็นเหมือนแบบเป็นห้องกระจกโอเคอันนี้คือห้องนอนห้องแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังมีอีกตั้ง3ห้องนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอย่าเพิ่งกดออกไปไหนนะคะเพราะว่ายังมีข้อมูลอีกที่โบยังต้องพูดให้ท่านผู้ชมฟังอย่าเพิ่งกดหนีกันไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านแพนให้ท่านผู้ชมดูตรงห้องมุมตรงนู้นก่อนนะคะคือเราอันนั้นน่ะคือห้องมาสเตอร์เบดรูมเนาะเราสามารถเดินขึ้นจากทางตรงนั้นได้เลยแต่ว่าโบจะพาลัดมาทางอีกทางนึงนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เหมือนเป็นลานกว้างของหน้าบ้านอีกทีอย่างเมื่อกี้มันคือสวนใช่ไหมคะแต่ตรงเนี้ยจะเป็นลานอย่างเงี้ยพร้อมสระว่ายน้ํานี่ก็คือสระว่ายน้ํากว้างมากนะคะอันนี้เดี๋ยวโบจะพาเข้าห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะท่านเข้ามาเลยห้องนี้นะคะก็มีขนาดกว้างขวางมากพร้อมเครื่องปรับอากาศให้นะคะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวดีไซน์ของบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีความเป็นไทยกึ่งโมเดิร์นกึ่งประยุกต์เนาะเดี๋ยวเราพาดูห้องน้ําที่อยู่ในตัวห้องของมาสเตอร์เบดรูมอลังการมากค่ะท่านผู้ชมนี่อันนี้คือตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินขนาดใหญ่แบบใหญ่ใหญ่มากๆนะคะเป็นแบบบานเลื่อนเนาะเพื่อที่เขาเรียกว่าอะไรนะในพื้นที่จํากัดเนาะแบบไม่ใช่แบบเปิดจะเป็นแบบบานเลื่อนแทนก็ดีเขาออกแบบดีไซน์มาดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมสําหรับใครที่มีครอบครัวขนาดใหญ่นะคะหรือว่าอยู่จากต่างจังหวัดอยากจะย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่เชียงใหม่โบก็แนะนําบ้านหลังนี้เลยค่ะค่อนข้างแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยและที่สําคัญอย่างที่ท่านผู้ชมคงจะเห็นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแหละว่าเขามีอ่างและเป็นอ่างขนาดใหญ่เหมือนกันนะถือว่าใหญ่แล้วเขามีบันไดเป็นขึ้นไปนะคะแบบแล้วก็ลงไปมีความสาธิตแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นเหมือนห้องเมื่อกี้เลยก็จะมีประตูกระจกนะคะเป็นเรนชาวเวอร์ให้เหมือนกันแล้วก็มีฝักบัวน้ำร้อนน้ำเย็นในตัวค่ะก็เดี๋ยวให้ดูฝั่งตรงข้ามของห้องโบเนาะก็จะเป็นห้องแบบโถ
ถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าจะอยู่นี้เขาจะแยกโซนกันเลยนะคะเลิศมากเลยอ่ะคือห้องน้ำกว้างกว่าห้องนอนที่บ้านเราอีกเดี๋ยวนี่ลืมไฮไลท์สำคัญตรงนี้อีกอย่างนึงคล้ายๆห้องเมื่อกี้เลยค่ะก็คือมี2อ่างอาบน้ำเนาะแล้วก็เป็นกระจก2กระจกแล้วก็ดีไซน์เหมือนเดิมนะคะเขาสามารถเก็บของในนี้ได้นะดีไซน์เขาก็แบบเป็นเหลี่ยมๆสไตล์เหมือนแบบจะเหมือนสมัยก่อนก็แบบเหมือนแบบสมัยก่อนประยุกต์กับโมเดิร์นปัจจุบันนะคะท่านผู้ชมและตรงนี้นะคะเขาก็แยกโซนออกจากตรงห้องนอนไม่เชิงว่าแยกเขามีผนังกั้นอาจจะทำในส่วนของห้องตรงเนี้ยเป็นห้องทำงานนะคะเพราะว่าเขามีเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินให้เนาะโบคิดว่าน่าจะแบบเหมาะสำหรับเอาไว้ทำงานนะคะเพราะว่ามองวิวออกไปข้างนอกหน้าต่างก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ำค่ะแล้วก็เนี่ยโบแอบมาเปิดนะคะจริงๆมันปิดแบบนี้เนาะมันเป็นปิดแบบนี้แล้วก็พอเราเปิดอ่ะจะเข้าไปในตัวบ้านที่เป็นโซนห้องรับประทานอาหารแล้วก็ห้องโถงตรงนู้นนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเปิดจากที่ลานสวนข้างหลังเนาะแต่จริงๆอ่ะห้องตรงนี้คือห้องรับประทานอาหารแล้วก็มีเครื่องปรับขนาดเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่แล้วก็ตรงข้างหลังเนี้ยค่ะเป็นห้องนั่งเล่นเห็นไหมคะว่ามันกว้างมากเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนะคะ382ตารางเมตรค่ะ380ตารางวาแล้วก็นี่ที่เคาน์เตอร์ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์ใช่ไหมคะแล้วก็เขามีให้ล้างมืออะไรตรงนี้ได้นะเดี๋ยวโบจะเข้าไปอยู่ข้างในนี่คือเคาน์เตอร์บาร์ที่มีขนาดใหญ่มากที่โบเคยเห็นแล้วก็อาจจะแบบวางของนะคะอะไรได้หมดเลยแล้วเขาก็มีปลั๊กตรงนี้ให้ด้วยเผื่อเราจะแบบวางกาต้มน้ำร้อนอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยค่ะดีไซน์ตรงนี้อุ๊ยเขาทำเหมือนแบบอุ๊ยเก๋อ่ะเหมือนร้านอาหารไหมเนี่ยเหมือนประมาณว่าตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์รับของเนาะจริงๆห้องครัวมันอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เขามีพื้นที่ใช้สอยในการเก็บของมากมายเลยอะอุ๊ยโบชอบบ้านหลังนี้จังตรงนี้ก็เป็นตู้ขนาดใหญ่ขึ้นไปอีกค่ะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องครัวกันดีกว่าค่ะทึมสวยมากค่ะท่านผู้ชมเป็นสไตล์แบบกึ่งแบบเขาเรียกว่าสไตล์ยุโรปอะเป็นสไตล์ยุโรปอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ที่อยู่ตรงกลางนะคะวางของเป็นแท่นหลักที่เตรียมเมนูต่างๆนั่นแหละเขาก็มีลิ้นชักเป็นแบบไม้นะคะต่างๆมากมายแล้วก็ตรงนี้ที่พิเศษเลยก็คือเขามีเตาทั้งหมดโอ้โห1 2 3 4 5เตากันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีฮู้ดดูดควันให้อีกด้วยและด้านล่างตรงนี้นะคะเขาก็ยังเติมต่อเขาเลยเขาเพิ่มเตาอบให้เราอีกด้วยนะคะสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์น้ำนะคะ2ฝั่งเนาะน้ำร้อนน้ำเย็นในตัวเช่นกันค่ะอันนี้ก็หมุนอย่างนี้ได้นะสวยมากเขาก็ตกแต่งดีไซน์มีไฟมีพื้นที่จัดเก็บของมากมายเลยแล้วก็ห้องนี้นะคะเขาก็มีเครื่องปรับอากาศให้อีกเช่นกันนะคะอย่าเพิ่งหนีไปนะคะยังเหลือห้องนอนอีกตั้ง2ห้องให้ท่านผู้ชมดูนะคะมันสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้อาจจะเดินกันยาวหน่อยนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งมันจะอยู่อีกฝั่งนึงต้องผ่านสระว่ายน้ำไปก่อนเนาะนี่ร่มรื่นมากเลยค่ะแล้วรอบๆ บ้านนะคะเขาก็ปลูกต้นไม้ดอกไม้สวยมากเดี๋ยวโบพาชมห้องนอนห้องนี้ต่อห้องนี้นะคะก็จะอยู่หน้าสระว่ายน้ำเลยจะเป็นห้องนอนขนาดเล็กนะคะแต่ว่าไม่ได้เล็กมากก็ถือว่ายังกว้างอยู่ดีนะแล้วก็เข้ามาถึงเลยเนี่ยเขาเป็นเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินบานเลื่อนขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาติดกระจกตรงหน้าบานเลื่อนนี้เลยเนาะแล้วก็มีลิ้นชักขนาดกว้างมากแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศให้อยากให้เดี๋ยวให้ช่างกล้องนะคะซูมขึ้นไปด้านบนเนาะก็จะเป็นความแบบไม้แบบสไตล์แบบสมัยก่อนแล้วเหมือนประยุกต์กับปัจจุบันโมเดิร์นอะไรอย่างนี้ถัดมานะคะก็จะเป็นห้องน้ำในตัวค่ะห้องน้ำในตัวของห้องนี้นะคะก็จ
จะมีเรนชาวไม่มีเรนชาวเวอร์นะคะจะมีแค่ฝักบัวแล้วก็น้ำร้อนน้ำเย็นในตัวอีกเช่นกันแล้วก็โถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็มีอ่างล้างมือล้างหน้าตรงนี้ก็มีพื้นที่เก็บของเหมือนกันแล้วก็มีกระจกก็เก็บของได้อีกเช่นกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอย้ำนะคะบ้านหลังนี้มีขนาดทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะแล้วก็มีห้องพักแม่บ้านให้ด้วยแล้วก็มีห้องน้ำของห้องพักแม่บ้านแยกอีกทีนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาเป็นประตูนะคะออกไปข้างนอกได้นะคะจะใช้ประตูตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้บานเลื่อนข้างๆก็ได้นะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่แบบอยากเข้าออกแค่ทางเดียวก็ให้เป็นประตูแล้วตรงนี้ก็อาจจะติดม่านเสริมเข้าไปในอนาคตก็ได้นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งจริงๆเขามีบานเลื่อนเหมือนห้องเมื่อกี้แหละแต่อยากเข้าทางประตูนี่ห้องนี้ก็ขนาดกว้างกว่าห้องเมื่อกี้มานิดนึงมั้งไม่แน่ใจนะแต่ว่าดีไซน์คล้ายๆกันเลยค่ะคือมีตู้ขนาดใหญ่เนาะแล้วก็เป็นบิวอินมีบานเลื่อนอะไรปกติโบสังเกตนะคะทุกห้องที่โบพาท่านผู้ชมเข้ามาดูเนี่ยเขาจะมีเครื่องปรับอากาศทุกห้องเลยนะแล้วก็ถัดมาข้างๆนะคะก็เป็นห้องน้ำในตัวอีกเช่นกันค่ะก็เหมือนกันเลยมีอ่างล้างหน้าล้างมือเนาะมีโถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็เป็นพื้นต่างระดับนะแล้วก็เป็นฝักบัวน้ำร้อนน้ำเย็นในตัวนะคะตรงนี้เขาแอบมีวิวข้างนอกที่เป็นสวนด้วยนะเห็นด้วยแต่เวลาอาบน้ำไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ามีตรงนี้เนาะก็ไม่เห็นอยู่ดีเราก็อ่านน้ำของเราตรงนี้แต่ในอนาคตก็ติดม่านนิดนึงก็ดีนะคะบ้านหลังนี้มันกว้างมากแล้วมันมีความเป็นบรรยากาศเหมือนกึ่งบ้านพักผ่อนเนาะแล้วก็มีความแบบมีสวนรอบบ้านมีสระว่ายน้ำส่วนตัวบอกว่ามันเหมาะกับครอบครัวที่แบบเป็นครอบครัวขนาดใหญ่หรือว่าอาจจะแบบทำเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ดีนะคะเดี๋ยวคือห้องมันเยอะมากสับสนมากอ๋ออันนี้จะเป็นห้องที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องของห้องของสระว่ายน้ำเนาะเดี๋ยวขอแอบดูแป๊บตรงนี้เป็นห้องที่หลังจากที่เราว่ายน้ำขึ้นมาเราอาจจะมาล้างตัวในนี้นะคะก็เหมือนห้องอื่นๆเลยก็มีโถสุขภัณฑ์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีอ่างล้างหน้าล้างมือนะคะแล้วก็มีฝักบัวไว้ให้อาบน้ำล้างตัวเนาะหลังจากขึ้นสระว่ายน้ำมาค่ะเดี๋ยวเราพาไปในตัวบ้านอันนี้ก็ไม่ใช่ก็คือห้องเครื่องสระว่ายน้ำเดี๋ยวมันยังมีห้องพักแม่บ้านอีกนะคะห้องพักแม่บ้านจะอยู่แยกออกจากตัวบ้านเลยนะก็คือตรงมุมนู้นนะคะเดี๋ยวให้ตากล้องถ่ายแผนไปอ่ะเดี๋ยวพามาตรงนี้นะคะก็คือหลังจากที่เราเข้าบ้านมาแล้วเนี่ยเราจะเข้าประตูนี้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือทางที่กำลังจะออกไปจากนอกตัวบ้านแล้วข้างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นหินขัดเขาก็ตกแต่งดีไซน์มีโถมีน้ำพุนะคะแล้วก็ตรงมุมนู้นเนี่ยจะเป็นห้องพักแม่บ้านค่ะชะดานเป็นห้องพักแม่บ้านแยกจากตัวบ้านนะคะก็จะเป็นตรงนี้เดี๋ยวเราดูกันสักนิดนึงก็อันนี้อ่ะโบคิดว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของค่ะเพราะเขามีชั้นขนาดใหญ่นะคะจะวางพวกเก็บของต่างๆของห้องพักแม่บ้านนะคะพวกน้ำยานั่นนู่นนี่น่าจะอยู่น่าจะเก็บไว้ในห้องนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเพื่อไม่เสียเวลาเราไปดูอีกห้องอุ้ยเขามีทางทะลุไปด้านหลังด้วยนะเดินไปข้างหลังอุ้ยนี่คือห้องพักแม่บ้านค่ะท่านผู้ชมอ๋อเขามีห้องน้ำตรงของห้องพักแม่บ้านที่โบบอกเนาะแต่ว่าห้องเมื่อกี้คือห้องที่หลังจากขึ้นสระและอาบน้ำล้างตัวอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของแม่บ้านห้องน้ำของแม่บ้านเขาจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะติดให้นะคะเหมือนกันตกแต่งคล้ายๆกันเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องพักของแม่บ้านโอ้โหเหมือนบ้านหลังนึงอะใช่ใช่ห้องพักแม่บ้านแอบดีกว่าหอพักเพื่อนโบอีกนะคะนี่เดี๋ยวพาออกไปข้างหลังนะคะคือบ้านหลังนี้อย่างที่บอกมันเหมือนแบบเป็นสวนรอบบ้านเลยอะ
โบรู้สึกสนุกมากเลยที่โบมาอยู่บ้านหลังนี้ตอนนี้ที่พาท่านผู้ชมมานะคะเดี๋ยวย้ำข้อมูลกันอีกรอบเนาะบ้านหลังนี้นะคะมีขนาดทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะจอดรถได้ถึง2คันแล้วก็มีห้องน้ำที่เป็นอะไรนะล้างตัวตอนขึ้นสระมาแยกอีก1ห้องพักแม่บ้านแยกมาห้องน้ำแม่บ้านก็แยกมาอีกนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเนี่ย380ตารางเมตรนะคะแล้วก็382ตารางเมตรแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดเนี่ย382ตารางวาค่ะเอ๊ะหรือเปล่านะเดี๋ยวขึ้นข้อมูลให้ข้างล่างอีกทีนะคะนี่อันนี้ก็จะเดินมาที่ห้องข้างหลังของ Master Bedroom เดี๋ยวเรากลับเข้าไปในตัวบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวโบจะแอบเดินชมไปในตัวบ้านอีกสักพักนะคะแต่สำหรับวันนี้โบก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะหากสนใจนะคะอยากจะเข้ามาชมบ้านหลังนี้นะคะติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มันยังมีอีกหลายมุมมากที่แบบมันอาจจะเป็นมุมลับหรือว่าเรายังพาไปไม่หมดนะคะแต่ที่พาชมณตอนนี้ก็คือคร่าวๆของบ้านหลังนี้ไม่ใช่คร่าวๆเกือบจะทั้งหมดของบ้านหลังนี้นะคะสำหรับวันนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะ